นัดไหนที่เช็คลง3จาก4เกมแรกเล่น90นาทีเลยการบาลานซ์ผู้เล่นของซัปโปโรมันค่อนข้างทำให้ถูกแบกความกดดันด้วยผู้เล่นที่หลงเหลืออยู่เล่นในบ้าน2นัดแต่ไม่ได้เปรียบเลยมีเรื่องนึงที่จะบอกนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพของพื้นสนามครับคนซัปโปโรคนซัปโปโรอาการไม่ดีว่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับตูสตอรี่คลิปนี้นะครับผมมาว่ากันถึงเรื่องราวของสถานการณ์ของสุภโชคสารชาตินะครับกับสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรกันหน่อยนะครับหลังจากที่ทุกคนน่าจะพอทราบแล้วล่ะว่าเปิดฤดูกาลของเจลีกมาประมาณ4นัดนะครับซัปโปโรเองก็หล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆทั้งตัวเช็คเองด้วยทั้งสถานการณ์ของทีมด้วยตกไปอยู่อันดับสุดท้ายนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับยิงได้แค่1ประตูจาก4เกมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นจากมุมมองของผมนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีโอกาสเดินทางไปที่ซัปโปโรนะครับในมีเดียทริปกับทางสยามสปอร์ตแล้วก็เจลีกด้วยนะครับก็ร่วมเดินทางไปกับทางทีมงานสยามสปอร์ตแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะมีบิ๊กพี่บิ๊กแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องน้องแนนจิคุณแนนจินะครับแล้วก็มีคนอื่นอีกมากมายก็ได้เห็นเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวในเกมเยือนเนี่ยก็คงจะให้ทุกคนได้เห็นความสนุกของทริปนี้ประมาณวันอังคารนี่แหละนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยออกมาพูดคุยกันก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าในความเข้มข้นของการที่ผมได้ไปและได้เห็นบางอย่างรวมถึงหลังเกมที่4ที่เปิดบ้านแพ้คาบ้าน2นัดติดเลยนะครับวันที่ผมไปเนี่ยแพ้อุระวะเรดไดมอนด์นะครับ 0-1 กลับมาเปิดบ้านเจอมาชิดาเซลเวียซึ่งเป็นทีมน้องใหม่จาก J2 ขึ้นมาแพ้ 1-2 นะครับก็น่าจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันหน่อยก่อนที่จะเข้าสู่โหมดทีมชาตินะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันแชร์ความคิดเห็นของคุณกันนะครับก่อนอื่นเลยนี่ฝากเสื้อตัวนี้ก่อนเลยนะครับคนถามถึงเยอะมากแล้วก็เสียดายช่วงพรีออเดอร์เนี่ยเราเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้โปรโมทเยอะนะครับฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันใครที่อยากจะซื้อเสื้อตัวนี้ไปใส่นะครับเป็นเสื้อของตูดูยูไนเต็ดนะก็เป็นซิมโบลิกของตูดูบอลไทยแล้วก็ไอเดียก็มาจากเสื้อวินเทจของฟุตบอลไทยนะครับ650บาทนะครับจริงๆตัวนี้มีลายเซ็นของสุภโชคด้วยนะเห็นป่ะเห็นตรงกลางไหมให้เช็คไปเจอมีคลิปอยู่นะครับใครจะซื้อก็แอดไลน์ไปที่ line @ego @นะครับ ego sport นะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับก็ไปซื้อกันได้ฝากสนับสนุนด้วยนะครับนะฮะเช็คเจอให้แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะขายดีก่อนอื่นเลยแน่นอนมาทวนสถานการณ์ของซัปโปโรกันหน่อยนะครับผมซีซั่นนี้เนี่ยออกสตาร์ทมา4เกมนะครับณวันนี้ตกไปอยู่อันดับสุดท้ายแบบเต็มตัวใช้คำนี้เลยแล้วกันนะครับว่าเต็มตัวอันดับที่20แล้วก็ซีซั่นนี้เนี่ยเพิ่มทีมมาแล้วด้วยนะจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยเจลีกมี18ทีมนะครับตกชั้นทีมเดียวนะครับเพื่อที่จะเอาข้างล่างขึ้นมาบวกทีมเพิ่มเป็น20ทีมเหมือนเดิมและปีนี้เจลีกก็จะตกชั้น3ทีมเหมือนเดิมแล้วด้วยนะครับออกสตาร์4เกมชนะ0เสมอ1แพ้ถึง3ยิงได้ประตูเดียวคือเกมวันนี้นะครับช่วงท้ายโดนไปถึง7ประตูไม่มีอะไรต้องพูดถึงตัวเลขมันชัดเจนอยู่แล้วอย่างแรกเลยที่อยากพูดถึงเนี่ยผมว่าหลังจากที่ผมไปดูสถานการณ์ของที่นู่นนะครับแล้วก็ถามพิธีรวมถึงทีมงานของซัปโปโรหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายในปีนี้ซัปโปโรเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเป็นทีมนึงที่เป็นเหมือนเป็นทีมประจำจังหวัดนะครับเป็นทีมประจำเมืองแล้วก็มีวิธีการทำทีมที่แตกต่างกับทีมที่เป็นทีมระดับท็อปซึ่งแน่นอนว่าทีมระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นคาวาซากิฟอนตาเล่ไม่ว่าจะเป็นอุระวะเรดไม่ว่าจะเป็นโยโกฮาม่าเอฟมารินอสหรือหลายทีมที่เป็นทีมลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำงานแบบทีมฟุตบอลระดับแบบท็อปมากๆซัปโปโรเป็นหนึ่งในทีมที่มีวิธีการทำงานที่มีความเป็นแบบทีมประจำเมืองเพื่อชุมชนทีมที่เหมือนเป็นศูนย์กลางของชุมชนหรือนู่นนี่นั่นก็ตามนะครับจึงทำให้ทีมนี้เนี่ยมีวิธีการทำงานที่ค่อนข้างแบบสบายๆค่อนข้างรีแลกซ์นะครับค่อนข้างเป็นกันเองแล้วก็ตามอย่างที่สองที่อยากจะพูดถึงเลยนั่นคือเรื่องของเป้าหมายนะครับผมก็ถามพิธีแหละว่าเอ้ยพิธีเป้าหมายของซัปโปโรปีนี้มันคืออะไรวะพี่ทีก็ตอบว่าเป้าหมายของซัปโปโรปีนี้คือท็อป5นะครับผมก็จริงๆผมก็รู้สึกแบบที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ว่าบ้าแล้วท็อป5ตลกแล้วนะครับซึ่งก็ต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างนึงคือผมว่าเป้าหมายของซัปโปโรในการตั้งเรื่องของท็อป5เนี่ยเขาตั้งแบบนี้มาทุกปีนะครับ
เขาตั้งแบบนี้มาทุกปีแล้วก็เข้าใจในบริบทของการที่ตั้งเป้าหมายที่สูงเหมือนอารมณ์แบบตั้งเป้าหมายไปดาวอังคารอย่างน้อยเราก็ยังได้ไปดวงจันทร์นะประมาณนี้งงไหมคือตั้งเป้าหมายสูงเพื่อที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่อย่างน้อยไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่เมื่อกลับมาดูสควอชของซัปโปโรแล้วเนี่ยโอ้โหเป้าหมายของการท็อป5นี่มันยากมากเรื่องแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นก่อนคือซัปโปโรปีนี้เป็นปีที่สควอชส่วนตัวผมนะเป็นมุมมองผมรู้สึกว่าเป็นสควอชที่ยากมากนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกของซัปโปโรที่ไม่มีโควต้าต่างชาติเลยนะครับคำว่าโควต้าต่างชาติของผมคือโควต้าที่นอกเหนือจากเอเชียนะครับส่องโควต้าลงมาเนี่ยญี่ปุ่นล้วนมีสุภโชคสารชาติที่เป็นโควต้าคนไทยซึ่งแน่นอนว่าในเจลีกมันไม่ได้มีโควต้าอาเซียนนะครับโควต้าอาเซียนในเจลีกสามารถไปเล่นได้แบบฟรีโควต้าเลยเช็คเป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งความตลกของเรื่องนี้คือโควต้าอาเซียนที่ไปอย่างสุภโชคสารชาติมีมูลค่าทางการตลาดสูงติดอันดับท็อป3ของสควอชปีนี้ของซัปโปโรนะครับนอกเหนือจากนั้นเป็นโควต้าเอเชียนะครับอย่างคิมกุนฮีนะครับซึ่งเราก็เห็นศักยภาพของคิมกุนฮีมาในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วแหละว่าก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถแบกสควอชได้เลยนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับโนมอร์นะครับมีที่ดูเหมือนจะเป็นต่างชาติที่สุดก็คือมูซาชิซูซูกิซึ่งมูซาชิซูซูกิเองเนี่ยก็เป็นโควต้าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นนะครับที่เอาจริงๆแล้วเขาแค่เกิดต่างประเทศนะครับเกิดที่มอนเตโกเบนะครับแล้วก็เป็นสัญชาติญี่ปุ่นคุยญี่ปุ่นด้วยนะครับผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์มูซาชิซูซูกิถึงความแตกต่างของเช็คกับชนาทิปด้วยก็คุยภาษาอังกฤษแล้วก็ให้สัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับสื่อญี่ปุ่นทีนี้สควอชมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับสุภโชคสารชาตินะครับคำถามนึงที่น่าสนใจก็คือเช็คมันรู้สึกแปลกๆไหมกับการที่เล่นโดยที่ไม่มีโควต้าต่างชาตินะครับคำตอบที่ผมได้ก็คงไม่เกินค่าเท่าไหร่เช็คก็บอกก็รู้สึกแปลกเหมือนกันรู้สึกแหมมันไม่จะไม่มีต่างชาติในการที่จะมาอัธว่ากันตามตัวก็คือมาช่วยแบกมาช่วยสร้างความแตกต่างเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเช็คไม่เคยเจอสถานการณ์ของการที่เล่นโดยที่เหมือนตัวเองต้องเป็นตัวแบกที่สุดของทีมอ่ะผมว่ามันคงมีความกดดันพอสมควรแล้วก็ไม่รู้จะไปฝากความหวังไว้กับใครได้บ้างนะครับต้องว่ากันตามตรงว่าตลอดเวลาที่เช็คเล่นนะไม่ว่าจะเป็นในไทยลีกแน่นอนว่าเล่นบุรีรัมย์เองก็มีโควต้าต่างชาติดีกรีระดับโอ้โหท็อปมาร่วมเล่นด้วยช่วยกันสร้างคุณภาพเกมที่ดีหรือแม้กระทั่งซีซั่นที่แล้วเนี่ยซีซั่นที่แล้วของคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยก็ยังคงมีลูคัสเฟร์นันเดสนะครับที่สามารถสร้างความแตกต่างในตำแหน่งที่ลูคัสเล่นไม่ว่าจะเป็นวิงแบ็คใช้ความเร็ว1ต่อ1หายได้ก็ยังคงสามารถช่วยสร้างมิติที่แตกต่างได้แต่พอปีนี้มันกลับกลายเป็นไม่มีเช็คก็ว่าอย่างนั้นครับว่าโอ้มันก็ผมรู้สึกว่ามันก็คงแปลกเหมือนกันนะครับก็อีกคำถามนึงที่ผมก็ถามเช็คนอกรอบนะครับที่เราได้ทานข้าวกันก็คือเช็คมันรู้สึกแปลกไหมกับการที่เราเคยเล่นให้กับสโมสรที่มันต้องเป็นแชมป์เท่านั้นในเวทีนั้นๆ นะอย่างเช่นตอนสมัยเล่นบุรีรัมย์คือมันต้องเป็นแชมป์มันต้องชนะทุกเกมกับการเล่นซัปโปโรเนี่ยมันคือทีมรองนะครับเชคก็พูดถึงมุมมองนี้เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยพี่มันก็แปลกไปเหมือนกันเพราะแน่นอนว่าบรรยากาศของทีมมันต้องต่างกันความเป็นเดอะแชมเปี้ยนมันก็ต่างกันนะครับหรือแม้กระทั่งในแต่ละเกมที่ความผิดหวังในสเกลที่มันแตกต่างกันมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแล้วก็ใช้เวลาปรับตัวกับการที่เล่นอยู่ในทีมที่มันต้องชนะทุกเกมกับทีมที่เป็นรองก็รู้สึกแตกต่างกันนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงเนี่ยส่องเข้าไปในเรื่องของตัวผู้เล่นของซัปโปโรในปีนี้เนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างดรอปลงมาเยอะพอสมควรส่องไปที่ปีที่แล้วเนี่ยมันมีตัวผู้เล่นที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่สามารถฝากความหวังได้นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ดูแล้วสร้างความแตกต่างได้อ่ะผมไล่ไปแล้วกันอย่างปีที่แล้วเนี่ยตัวที่ออกไปนะครับจริงๆมันมีแน่นอนว่าตัวที่อยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานอย่างอากิโตะฟุกุโมริก็เป็นผู้เล่นที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดของทีมในปีที่แล้วก็ย้ายออกไปอยู่กับโยโกฮาม่า FC นะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมันมีตัวผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างโอกาชิวะคนที่ใส่เบอร์19เก่าของซัปโปโร
ก่อนที่เช็คจะย้ายมาใส่เบอร์19โอกาชิวะก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ค่อนข้างโชว์ผลงานได้ดีในปีที่แล้วก็ย้ายออกไปนะครับหรือแม้กระทั่งหลากหลายผู้เล่นอย่างทาคุโรคาเนโกะย้ายไปเดนาโมซาเกร็บก็ย้ายออกนะครับลูคัสเฟรนเดสก็ย้ายออกย้ายไปอยู่เซเรโซโอซาก้านะครับไดโกะนิชิผู้เล่นที่มีมูลค่าทางการตลาดถึง1ล้านยูโรก็ย้ายออกกลับกลายเป็นว่าปีนี้ผมว่าการบาลานซ์ผู้เล่นของซัปโปโรมันค่อนข้างทำให้ถูกแบกความกดดันด้วยผู้เล่นที่หลงเหลืออยู่ผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มดีก็ออกไปผู้เล่นที่ดูเหมือนจะเป็นแบบผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงๆก็ย้ายออกไปมันจะทำให้เหลือผู้เล่นที่เหลืออยู่เนี่ยมันแบกรับความกดดันพอสมควรนะครับนั่นคือเรื่องของโควต้าเรื่องของสควอตเรื่องของนักเตะที่มีอยู่อีกจุดนึงที่ส่งผลต่อการออกสตาร์ทไม่ดีของซัปโปโรเนี่ยที่อยากจะพูดก็คือผมไปเห็นบรรยากาศที่สนามมาคือซัปโปโรเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ออกสตาร์ทมักจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยนี่ต้องเข้าใจเนื่องจากการที่ว่าซัปโปโรเนี่ยอยู่ในเมืองที่เหนือสุดของญี่ปุ่นและหนาวมากหนาวเหลือเกินขนาดผมไปช่วงท้ายของการหนาวแล้วคือหิมะยังตกยังติดลบ10วันแรกที่ไปหิมะตกนะครับสภาพอากาศหนาวช่วงปีซีซั่นของซัปโปโรก็ไม่สามารถซ้อมที่ซัปโปโรได้นะครับต้องไปซ้อมที่ทางใต้ของญี่ปุ่นซึ่งซีซั่นนี้ก็ไปซ้อมที่คุมาโมโตะนะครับที่อยู่ใต้สุดของญี่ปุ่นนะครับก็ยังพอจะซ้อมได้นะครับแน่นอนว่าการซ้อมในพื้นที่ที่แตกต่างนะครับในเมืองที่ไม่ได้เป็นเมืองของตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้ความเสียเปรียบมันเกิดขึ้นอยู่แล้วกลับมาปีนี้เป็นปีที่ซัปโปโรกลับมาเล่นที่ซัปโปโรเร็วแล้วนะครับจากปีที่ผ่านๆมาซัปโปโรเนี่ยจะไม่ได้เล่นในบ้านเลยประมาณเดือนแรกอ่ะ4นัดแรก5นัดแรกเนี่ยจะไม่ได้เล่นเลยปีนี้เนี่ยกลับมาเล่นในบ้านตั้งแต่นัดที่3นะครับบรรยากาศวันนั้นที่เราไปดูเนี่ยคือหิมะตกแต่แน่นอนเขาเป็นซัปโปโรโดมนะครับก็สามารถเล่นในโดมได้สิ่งที่ตามมาของความเสียหายของการเกิดขึ้นก็คือเล่นในบ้าน2นัดแต่ไม่ได้เปรียบเลยมีเรื่องนึงที่จะบอกนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพของพื้นสนามครับแน่นอนว่าคุณดูถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ตเนี่ยทางASPlay เนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นความเรียบเนียนของพื้นเท่าไหร่อาจจะเห็นความสวยงามของสนามพื้นก็ดูไม่ได้แย่นี่นะครับแต่ผมไปดูวันซ้อมเนี่ยพื้นเนี่ยมันไม่เรียบนะครับซึ่งถามจากพิธีมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดจากการที่อากาศของซัปโปโรที่มันหนาวมากๆนะครับการดูแลรักษาหญ้าให้มันยังคงสภาพดีอยู่มันก็ทำไม่ได้นะครับมันไม่เจอแดดเลยนะครับเพราะเอาจริงๆมันเจอแต่หิมะมันเจอแต่ความเย็นเนี่ยก็ต้องเก็บหญ้าเนี่ยไว้อยู่ในซัปโปโรโดมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่หญ้านี่มันไม่เนียนครับมันจึงทำให้การเล่นของซัปโปโรก็ไม่ได้เปรียบมันก็ไม่ได้เหมือนกับการเล่นในบ้านครับวันนี้ถ้าดู2เกมที่เล่นที่ซัปโปโรโดมเนี่ยบอลในการควบคุมคอนโทรลหรือแม้กระทั่งมีจังหวะของสุภโชคสารชาติที่มีโอกาสง้างเท้ายิงในเกมอุรุกวัยเนี่ยเช็คเองก็บอกว่ามันเป็นจังหวะที่บอลกระดอนแล้วมันควบคุมบอลยากเหมือนกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คงไม่ได้โทษสนามเท่าอย่างเดียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเล่นในบ้านของซัปโปโรในการเล่น2จาก4เกมแรกก็ดูไม่ได้เปรียบเลยนะครับผมซึ่งนั่นก็เป็น อีกส่วนหนึ่งทีนี้ถามมุมมองผมว่าบางคนบอกว่าโอ้โหตายแล้วสถานการณ์ของเช็คแบบนี้มันจะมีเรื่องดีที่เกิดขึ้นไหมจากสภาพแบบนี้แน่นอนว่าปีนี้สถานการณ์ของเช็คกับโชคดีที่อ่ะโอเคอาจจะได้เรื่องของความมั่นใจแล้วก็การยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงโค้ชด้วยนะครับสอบถามจากเช็คมานะครับจากสถานการณ์ในทีมก็คือแน่นอนหลายๆคนเห็นแล้วว่านัดไหนที่เช็คลง3จาก4เกมแรกเล่น90นาทีเลยนี่คือสถานการณ์ตัวจริงแบบ 100% แล้วก็90นาทีครั้งแรกของเช็คนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับซีซั่นก่อนที่ลงบ้างไม่ลงบ้างลงท้ายเกมลง60นาทีลง75นาทีนี่คือ3จาก4เกมที่เช็คลง90นาทีเต็มๆถ้าไม่เจ็บเพราะ1เกมนั้นคือ1เกมที่เช็คเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็เก็บตัวไว้เพื่อเล่นกับอุรุกวัยนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นเช็คเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากกลับจากทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพนะครับที่เช็คมีโอกาสได้ยิงในเอเชียนคัพลูกสวยๆลูกนั้นเนี่ยกลับมาก็กลับกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นมิช่าเองนะครับเปโตวิชเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเองก็ให้การยอมรับนะครับเปโตวิชเองก็เหมือนโอ้โหรักเลยบอกว่าแบบเป็นนักเตะที่เก่งมากนะครับแบบว่าสัญชาตญาณดีนู่นนี่นั่นจึงทำให้ได้รับการยอมรับแล้วก็ลงเล่นแบบ90นาทีตลอดน่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ของเช็ควันนี้ว่าต่อให้วันนี้ฟอร์มทีมจะไม่ดียังไงเนี่ยเช็คยังคงได้รับโอกาสในการลงเล่นแบบตัวจริงไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงเช็คก็ยังคงได้เล่นอยู่เสมอนะครับแต่ถามว่า
คำถามหนึ่งที่ต้องคุยกันว่าแล้วซัปโปโรจะกลับมาได้อย่างไรซัปโปโรจะตกชั้นไหมเนี่ยผมว่าในช่วงต้นผมแบ่งเป็นช่วงต้น1เล็กแล้วก็จบซีซั่นแล้วกันนะครับผมว่าในช่วงต้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับซัปโปโรแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เหมือนกันนะครับก็หลายต่อหลายปีก็จะออกสตาร์ทประมาณแบบนี้แต่ปีนี้เนี่ยมันดันออกสตาร์ทแบบนี้ด้วยสควอชที่ก็ฝากผีฝากไข้ไม่ค่อยได้ใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งผมว่าในช่วงต้นเนี่ยประมาณสัก 5-10 นัดแรกเนี่ยดูแล้ว4นัดจมบวยเนี่ยผมว่า10นัดแรกเนี่ยโอกาสที่จะรอดจากโซนนี้ตกชั้นนี้ก็ยากมากเหมือนกันนะครับดูเกมของซัปโปโรหลังจากนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องไปเยือนวิเซลโกเบแชมป์เก่านะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดบ้านเจอกับนาโกย่าแกมปัสนะครับออกสตาร์ทไม่ดีเหมือนกันแต่แกมปัสเองเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งไปเปิดบ้านเจอกับบาโอซาก้าไปเยือนอาบิเล็กซ์นิกาตะนะครับเปิดบ้านเจอซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาคือแต่ละเกมเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าทีมที่ต้องเจอเนี่ยมันก็เป็นทีมใหญ่ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าดูจากโมเมนตัมแล้วเนี่ยผมว่าช่วงต้นเนี่ยต้องเรียกความมั่นใจกลับมาแล้วก็เริ่มหาจุดเปลี่ยนบางอย่างกับการที่ผมว่าต้องคลิกกันให้เร็วกว่านี้ณวันนี้เมื่อดู4เกมแรกมันคือเกมลุกไม่คลิกกันเลยยังไม่สามารถปรับจูนอะไรกันได้ถ้าปรับจูนได้ผมว่ามันยังพอผลิตสกอร์ได้นั่นคือสิ่งที่มันยังพอคาดหวังจากสควอชนี้ที่มีอยู่ส่วนระยะยาวจะตกชั้นไหมเนี่ยผมว่าถ้าเลข2ตลาดซีซั่นที่เลขแรกไปเลข2เนี่ยซัปโปโรต้องเสริมผู้เล่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นต่างชาติโควต้าไม่ว่าจะเป็นพวกบราซิลต่างชาติที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือแม้กระทั่งโควต้าที่จะเป็นแบบคนไทยไปร่วมผนึกกำลังเอเชียที่จะหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่าถ้าซัปโปโรไม่เสริมเนี่ยผมว่าปัญหาจุดเปลี่ยนที่จากศักยภาพนักเตะเนี่ยค่อนข้างยากผมเชื่อว่าเลข2ซัปโปโรน่าจะเสริมตัวผู้เล่นแน่ๆนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงฮะหลังจากผ่าน4นัดแรกของซัปโปโรลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยแล้วก็อยากให้คอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจนะทั้งพิธีด้วยแล้วก็ทั้งเช็คด้วยกับการที่ผมว่าการที่ตัวเองได้เล่นตลอดมันก็เป็นเรื่องดีแต่สถานการณ์ทีมไม่ดีเนี่ยผมว่าเขาก็คงต้องการเรื่องของความมั่นใจกำลังใจแล้วก็พลังบวกนะก็เลื่อนมาคอมเมนต์ผมเชื่อว่าเช็คเองแล้วก็พิธีเองน่าจะได้มาดูคลิปนี้แล้วก็เลื่อนมาอ่านคอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วก็ฝากสยามสปอร์ตด้วยนะครับกับการถ่ายทอดสดซีซั่นนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้สมัครแพ็กเกจกับทาง AIS Play แล้วก็สยามสปอร์ตเนี่ยก็ไปสมัครกันได้นะครับแล้วก็เขามีแพ็กเกจต่อฤดูกาลเนี่ย599บาทนะครับก็ดูได้เกือบทุกนัดอ่ะรู้สึกจะดูได้5เกมต่อสัปดาห์5เกมอ่ะนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือถ้าสมัครแพ็กเกจ599เนี่ยนะครับก็จะลุ้นทริปเชียร์บอลด้วยใครที่อยากไปดูเช็คถึงซัปโปโรก็สมัครแพ็กเกจแล้วก็ลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์เขามีแจกถึง4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับก็ไปได้8คนนะครับก็หวังว่าจะเป็นชาวตูดูบันไทยที่ได้ไปละกันนะครับแล้วก็ฝากเสื้อตัวนี้ของตูดูบันไทยด้วยนะครับผมสุภโชคเจิมให้แล้วเพราะฉะนั้นซื้อกันได้ที่ LINE @egosport นะครับฝากอุดหนุนฝากสนับสนุนตูดูบันไทยด้วยละกันนะครับผมเลื่อนมาคอมเมนต์ครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้าไปแล้วสวัสดีครับ